สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี่จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรถการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรถการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับตามวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการนะครับในพุทธศาสนานะครับก็จะมานะชวนคุยกันนะครับว่าความพ้นทุกเนี่ยนะพ้นทุกได้ด้วยอะไรนะก็ความพ้นทุกเนี่ยจะไม่สามารถพ้นทุกไปเลย นะไม่สามารถพ้นทุก์ไปได้นะถ้าขาดปัญญาเพราะฉะนั้นพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาพ้นทุกนะไม่สามารถจะทําได้เลยนะถ้ายังอยู่กับความลวงนะหรือว่าอยู่กับมายานะอยู่กับความไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นคนเราจะสามารถพ้นทุกข์นะก็ต้องพ้นทุกข์ด้วยความจริงนั่นเองอริยสัจสี่นะครับ เพราะว่าความหลงและมายาเนี่ยมันจะให้ความสุขชั่วคราวนะเปรียบเสมือนตัวหลอกล่อนั่นเองให้จิตเนี่ยนะติดอยู่ในกับดักนะของความลุ่มหลงนะของความเข่านะเขาถึงเรียกว่าความหลงบางที้ก็เรียกความหลงว่าเป็นความโง่เขานั่นเองนะเพราะนั้นความหลงก็ดีมายาก็ดีเนี่ยนะจะให้ความสุขชั่วคราวนะครับแน่นอนฮะถ้ามันไม่มีความสุขเนี่ยนะคนจะไปติดได้อย่างไร นะกับดักของการติดเสพติดเนี่ยก็คือความสุขนั่นเองซึ่งความสุขชั่วคราวนั้นนะบางทีเป็นความสุขเล็กน้อยนะแล้วก็ทำให้เราทุกข์ทรมานเนี่ยยาวนานเหมือนคนที่ทําชั่วแล้คิดว่าบาปบุญไม่มีนะบางคนก็ไปขโมยของบางคนก็ไปโกงเขานะบางคนก็ไปล่อลวงเขานะพอได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็ไปเสบบพบิโนะีโนกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส นะพอเสพนะใช้เงินเขาหมดนะตำรวจก็ไปจับนะก็ทํากรรมอะไรไว้ก็รับผลอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบางทีก็ให้ความสุขชั่วคราวนะความสุขในการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะพอเสพเสร็จปุ๊บนะเงินหมดขโมยเข้ามาโกงเข้ามาเบียดเบียนเข้ามานะล่อลวงเข้ามาทุจริตเข้ามาคือร้อยแปดของการปิดศีลน,นะครับสุดท้าย จะเจอความทุกข์ทรมานยาวนานกว่าไอความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากการได้มาแบบทุจริตได้มาแล้วมาเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคนเราจะมองเห็นสัจธรรมความจริงนี้ได้อย่างไรนะถ้าปราศจากปัญญานะเพราะฉะนั้นคนเรามองไม่เห็นหรอกฮะเวลาเราเตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสต,ตัญหานะความโลภกดหลงเนี่ยโดยเฉพาะมีความหลงนะเป็นมูลฐานนะมีมายาเนี่ยนะเป็นตัวดึงไป นะตัวตัณหาต่างๆกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยมันก็ดึงนะให้ไปเสพสุขชั่วคราวนะครับมันความสุขในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยของมนุษย์นะเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดในการรมมาพบก็คือเกิดมาเพื่อเสพกามนั่นเองนะกามนี้หมายถึงว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเรียกว่าตัดยากที่สุดเนี่ยนะก็คือเรื่องเพศนะเพราะว่า เอ่อเรื่องของชายหญิงเรื่องเพศเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดึงดูดนะใจสัตว์ที่เกิดในการมาพบนะอย่างมากที่สุดเลยนะเพราะว่าในเรื่องเพศเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะนั่นก็คือเหตุผลนะทำไมคนเรานะถึงเขาเรียกว่าต้องมาเกิดอ่ะนะเพราะมันมีเหตุนะเหตุก็คือมันเสพอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังไม่สามารถหลุดพ้นไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมายาต่างๆเหล่านี้แหะครับนะถ้าใจเรา นะไม่ได้ถูกฝึกเอาไว้ไม่รู้เท่าทันนะมันก็จะติดนะติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วติดอย่างเดียวไม่พอนะฮะมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนคนเสพเสพติดอ่ะเอาไว้ถึงคนเสพยานะแต่นี่มันคือการเสพกามนะก็คือเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่ะพอมันเสพหนักเข้าหนักเข้ามากขึ้นมากขึ้นอ่ะมันก็ต้องการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันโอลานหรือว่ายิ่งใหญ่ขึ้นที่มัน แปลกประหลาดพิสดารมากขึ้นนะ่นะบางคนก็นะยิ่งเสพผู้นี้มากๆเข้าก็ยิ่งทำผิดศีลรมด้วยบางคนก็กลายเป็นเหมือนกับพวกเขาเรียกอะไรนะวิปริตอ่ะนะวิปริตนะไปก็มีนะเสพอะไรที่บางทีคนที่ตาดีปัญญาดีเขาก็มองว่าไอ้นี่มันมันเสพอะไรแปลกๆนะเพี้ยนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะยิ่งมีสติปัญญาดีก็ยิ่งมองเห็นนะคนที่เสพติดสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ย นะบางทีมันก็เรานึกถึงภาพนะสมถติว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราเห็นสุนัขเนี่ยนะไปคุยขยะแล้วก็ไปเอาอุจจาระมากินอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนเรามองเห็นเราบอกเฮ้ยมันกินอะไรของมันะนะแต่สําหรับสุนัขมันจะ่ใ่อร่อยนะหรือว่าเราเห็นหนอนมแมลงสาบเนี่ยมันกินเศษอาหารนะกินของเน่าเหม็นอย่างเงี้ยแล้วนะเราเป็นมนุษย์เรามีปัญญาดีอโอ้ยมันกินอะไรของมันใช่ไหม ราะนันแหละครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับปัญญานะถ้ามีปัญญาฉลาดนะก็สามารถพ้นทุกข์ได้ง่ายนะก็อยู่ที่ความจริงที่มองเห็นนะก็แล้วแต่แตคนบางคนเนี้ยยิ่งมองออกไปนอกนะยิ่งมองออกไปข้างนอกมากนะก็ยิ่งมีความหลงมากนะฮะยิ่งมองมากเพราะว่ามันมีมันหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหนะลงในความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะนะความสําเร็จความมีชื่อเสียงอะไรต่างๆนะมันมีความหลง พอหลงไปนะบางคนก็ใช้ปัญญาโดยทางความนึกคิดอนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคมหมายก็คือมันก็คิดไปก็หลงในความคิดอีกนะหลงอยากจะสําเร็จอย่างนั้นอยากได้นอย่างนี้นะมันก็หลงไปหลงไปบางทีก็ไปทําผิดเพราะการเสพรูปรสกิจสัมผัสมันต้องใช้เงินนะมันก็อยากจะได้เงินมาเยอะๆเ,เพื่อเสพมันก็ไปทําผิดศีลผิดธรรม นะมันก็คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปอันนี้คือวิถีของคนในโลกส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คือตั้งแต่ลืมตานะเกิดมาในโลกอะ่ะก็ถูกสอนมาโดยกระบวนการวิชาการทางโลกอะ่ะซึ่งใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร,รนะ์พัฒนาตัวเองพัฒนาแบบกระบวนการวิทยาศาสตร,ร์นั่นก็คือพัฒนากระบวนการคิดความคิดไปนะก็มองออกไปข้างนอกแล้วก็มาคิดด้วยก็หลงอยู่ในโลกแบบเนี้ย นะก็คิดว่าสิ่งนี้วันนี้คือปัญญาที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นมันเออก็ติดอยู่ในวงวนแบบนี้นะการติดอยู่ในวงวนแบบนี้ก็เรียกว่าติดในวงวนเพราะว่ามองไม่เห็นว่ากลไกการทํางานของจิตนะการรับรู้การเรียนรู้นะสัจธรรมความจริงนะไตลักเป็นอย่างไรมันมองไม่เห็นนะ่ะนะมันก็เห็นแต่การเสพสุขนั่นเองนะเสพมากๆเข้ามากๆเข้านะบางทีมันก็ยิ่งติดหนักขึ้นเรื่อย นะก็หลุดไปไม่ได้นะครับถึงบอกว่าความสุขเนี่ยนะในการเสพรูกรลจุดสัมผัสเนี่ยเป็นความสุขชั่วคราวนะแต่มันก็ทําให้สัตว์เนี่ยติดอยู่ได้นะครับแต่เกิดใครนะลองมาทําสมาธินะ,จะเจริญสมา,ามาถากรมมาาวิปจัจจาฐานแล้วดูขันห้าขันห้าก็คือไอ้ร่างกายเราแหละอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายก็ดูมันทํางานไปเราจะเห็นว่ามันเป็นไตรักนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ นะเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอ่ะมันเกิดเกิดดับดับอะ่ะนะเราก็จะเห็นนะกระบวนการที่จิตอ่ะมันออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆทางโลกนะมันก็จะเห็นว่ามันออกไปนะรับรู้อารมณ์ผ่านทางเขาเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะผ่านทางประตูทั้ง6พอมันออกไปรับรู้ทีหนึ่งมันก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เกิดการยึดติดขึ้น นะก็เรียกว่าเกิดสภาวะที่เรียกว่าตัณหาอุปทานก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นนะทั้งหลายทั้งปวงก็คือมันเกิดจากว่าตัวมันไม่รู้เาแล้วมันมีความหลงเป็นพื้นฐานนะหลงโกรธหลงโลภอะไรอะ่ะมันก็มีความหลงเป็นพื้นฐานแต่เกิดใครเริ่มย้อนอ่ะนะนะเพื่อจะไปที่ต้นทางนะเพื่อทุเราไอ้ตัวความหลงเนี่ยนะก็เดินอริยมรรคมีองค์8ปประการนั่นเองนะแล้วก็ไปถึง คําสอนในพุทธศาสนาซึ่งเป็นแผ่นที่หลักสําคัญนะคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งต้องบอกว่าความหลงเนี่ยคือตัวกันใหญ่เพราะอาวิชชาเนี่ยเองคือตัวหลงตัวสุดท้ายเลยนะครับถ้าเราพูดแบบนี้ก็ได้ว่าพระอราหันต์เท่านั้นแหละที่สิ้นความหลงนะแม้แต่พระอริยบุคคลนะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามียังมีความหลงอยู่นะฮะพระอวิชชายังไม่สิ้นเป็นแต่ว,ว่าหลงน้อยกว่าบุตุชนบุตุชนนี่หลงเต็มๆนะบุตุชนนี่หลง หลงเห็นขันห้าเป็นตัวตนนะหลงยึดติดโอ้มันมีเยอะแยะไปหมดมีความสงสัยเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษสงสัยการเวียนว่ายายเกิดอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ดูชนเนี่ยมีความหลงหนักเลยอะ่ะหนักแบบตาบอดสนิทอย่างถ้าเป็นพระอาริยบุคคลอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะก็ลดละสังโยชนสามไปนะก็ทําลายความสงสัยเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษจว์นรลลกมรขนิพพานการเวียนว่ายใยเกิดพวกเนี้ย กนะ็ลดละความหลงแตาจะยังมีความหลงอยู่นะยังมีหลงลกักยังมีราคาโทสะอยูนะ่พระสกทาคามีก็ทําให้เบาบางขึ้นไปอีกพรนะะนาคามีก็ลดความหลงในเรื่องของราคาโทสะไปอีกแต่ก็ยังมีความหลงนะยังมีความหลงในตัวตนหลงในจิตอยู่หนะลงในรูปบราคะรูปบราคานะมีมานะ แล้วก็มีความฟุ้งซ่านและอวิชชาด้วยก็มีแต่ผราลรหนันอาที่สิ้นความหลงเพราะฉะนั้นความหลงนี่แหละครับเป็นตัวสาเหตุนะที่มันให้ความสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ